ก็วันนี้ก็ถือว่าเราได้ผลตามที่เราตั้งเป้าหมายนะฮะแต่ส่วนในรูปแบบของเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางครั้งนักกีฬาเราเองเนี่ยในเรื่องของแท็กติกในเรื่องของการเล่นน่ะความเข้าใจยังน้อยนิดนึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเพิ่งปรับเพื่อที่จะใช้ในซุปเปอร์ลีกนะครับบางครั้งความเข้าใจของเซตเตอร์ว่าการเล่นเป็นระบบทีมไม่จำเป็นต้องยึดอยู่ที่คนใดคนหนึ่งนะแผนการเล่นกลยุทธ์ที่เราจะโจมตีทางจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ทำยังไงเราถึงจะโจมตีทางจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ทำยังไงเราถึงจะใช้กลยุทธ์หลอกล่อเขาให้เขาได้นั่นซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ดีนะแต่พอเล่นไปสักพักนึงพูดมากขึ้นบอกมากขึ้นความเข้าใจก็มากขึ้นซึ่งเราก็ประสบความสำเร็จและครั้งนี้เราเห็นได้ว่าเราใช้ผู้เล่นมากเราใช้ผู้เล่นลงไปเล่นหลายคนในตำแหน่งที่เราต้องการต้องทดแทนเพราะว่าเรื่องที่เป็นสภาพร่างกายเองสภาพอากาศเองเนี่ยซึ่งทุกคนที่ลงไปเล่นนะก็ผมถือว่าใช้ได้ดีนะใช้ได้ดีในสถานการณ์ที่เราต้องการเลยทีเดียวเพราะนั้นทำให้เรามั่นใจว่าในซูเปอร์ลีกเนี่ยเราอาจจะดูดีกว่าในไทยแลนด์ลีกทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะพยายามเต็มที่นะว่าทางซูเปอร์ลีกเนี่ยแม้เราจะเป็นรองทีมอย่างบางกอกการ์ดกับสุพรีมเนี่ยแต่เราก็จะสู้ให้เต็มที่เพื่อให้ผู้ชมมีความสุขไว้ง่ายๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่เราก็ต้องกลับไปแก้ไขเพื่อเตรียมทีมในแข่งซูเปอร์ลีกจุดบกพร่องที่เราเห็นเช้านี้ก็คือในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับเรายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ต้องไปแก้ไขตรงจุดนี้นะครับก็สำหรับฤดูกาลนี้นะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ต้องติด1ใน4ก็ถือว่าเราทำได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้แต่ตอนต้นฤดูกาลนะครับ